อิมิชิตามที่เคยได้พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาดัดผมลอนด้วยเครื่องหนีบผมตรงนะคะแล้วมารอดูความแตกต่างกันระหว่างเครื่องหนีบผมตรงกับเครื่องดัดผมลอนแบบที่เป็นอัตโนมัติที่เราเคยดัดไปครั้งที่แล้วนะคะว่าอันไหนมันจะออกมาดูดีกว่ากันนะคะอันไหนมันจะออกมาดูแบบมีวอลลุ่มมากกว่ากันอะไรอย่างนี้มาเรามาเริ่มกันดีกว่าจากคลิปที่แล้วที่ไปนั่งดูมานะคะรู้สึกว่าเราควรจะพูดน้อยๆเนาะแล้วก็ดัดผมแบบเงียบๆคนเดียวเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาพูดน้อยๆนะคะแล้วก็ดัดแต่ผมเด้อมาเริ่มกันเลยเครื่องดัดผมที่เราจะใช้นะคะก็คือเครื่องหนีบผมตรงธรรมดายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เด้อสั่งมาจากใน Shopee แหละมันเคยมีอันเก่านะคะแต่อันเก่าอยู่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันเก่าแม่เคยซื้อให้ตอนอยู่ม.5ตอนนี้ก็ยังไม่พังหรอกคิดว่ามันจะเป็นแบบซี่ๆแบบนี้นะคะซี่ๆเล็กๆแบบนั้นน่ะเวลามันดัดแล้วมันสวยดีเด้อเพราะว่าเวลาดัดไปแล้วผมมันจะเข้าไปตรงในซี่ของเครื่องหนีบผมพอดีเลยแบบนั้นสวยดีแต่มันหายไปแล้วก็เลยได้แบบนี้มาแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันมาลองทำกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะหนีบเข้านะคะเราจะหนีบออกเราจะหนีบออกเนี่ยเสียบปลั๊กไว้แป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วตึ้งเนี่ยที่บอกว่ามันดัดผมถึงข้างบนไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะตรงแบบเนี้ยต้องขยับมาใกล้ๆซูมผมค่ะซูมผมหน้าอิมิชิเป็นสิว1เม็ดน่ะสองข้างผมด้านนี้มันจะแบบรู้สึกว่าเราควรจะต้องเข้าไปตัดผมแล้วแหละเพราะว่าเหมือนผมมันไม่เท่ากันนี่เอาหวีสักหน่อยสิเพราะว่าทำมาตอนครั้งแรกๆมันจะแบบไม่ค่อยเข้าทรงมันยังดูแบบแข็งๆถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้สักครึ่งวันอย่างนี้มันจะสวยเหมือนหน้าเวลาแต่งแบบว่าชั่วโมงแรกต้องนั่งรอไปก่อนนะคะให้หน้ามันเข้าที่ก่อนมันจะดูพอดีนี่มันก็ออกมาแล้วนะคะจากเครื่องดัดผมตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าแบบคนไหนที่ยังไม่อยากเสียเงินซื้อเครื่องหนีบผมอัตโนมัติแบบนั้นนะคะก็ใช้เครื่องหนีบผมตรงก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันสามารถทำได้เหมือนกันนะคะถ้าอยากให้ข้างบนแบบดูมีวอลลุ่มอย่างนี้นะแล้วก็เอาเครื่องหนีบผมเนี่ยหนีบข้างบนให้มันฟูๆแล้วถ้าคนไหนที่ผมมันไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะก็ฉีดสเปรย์ได้นะคะดัดง่ายด้วยนะคะเครื่องหนีบผมตรงสำหรับคนที่ดัดไม่เป็นอ่ะดัดแป๊บเดียวมันก็หมุนเข้าหมุนออกได้แล้วก็ดัดให้มันเป็นเลเยอร์เนี่ยให้มันเป็นเลเยอร์ตรงนี้หมุนไปให้มันไปปิดข้างๆแบบนี้มันจะได้เปิดหน้าได้โชว์หน้านะคะแต่ถ้าคนไหนหน้าบานๆเหมือนอิงไม่ฉีดอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปิดหน้ามากก็หาผมข้างๆมาปิดหน้าแบบนี้เด้อเสร็จแล้วนะคะไปหนีบอันนี้เพิ่มมาสองข้างตรงนี้ให้มันดูแบบเป็นเลเยอร์ตามชุดเราเพราะว่าชุดตอนนี้เป็นแบบกระโปรงเป็นแบบขนมชั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยอยากให้ผมดูเป็นแบบขนมชั้นบ้างเพราะว่าไอ้เครื่องดัดผมอัตโนมัติที่เคยรีวิวไปอะค่ะอันนั้นเพิ่งใช้ได้ไม่นานก็เลยยังไม่ค่อยถนัดมือแต่ว่าถ้าใช้เครื่องหนีบผมมาเนี้ยทำมันจะถนัดมือมากกว่าเพราะว่าใช้มานานใช้บ่อยแหละใช้เกือบทุกครั้งที่จะออกไปข้างนอกนะคะแล้วมันก็ถนัดมือแล้วมันใช้เวลาแค่นิดเดียวเองใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยววันอื่นๆนะคะจะมาพาทำผมแบบที่มันดูแบบมีวอลลุ่มเยอะสำหรับคนผมน้อยๆนะคะแล้วมาติดตามกันนะคะว่าจะทำผมทรงอะไรต่อไปดีถ้ายังไงวันนี้อิมมิชิก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย